ัติภัยจากพายุฤดูร้อนส่งผลให้โครงเหล็กขนาดใหญ่ที่สร้างไว้กันลูกกอล์ฟจากสนามกอล์ฟกองทัพบกปลิวไปไกลกว่า30เมตรและล้มทับบ้านเรือนชาวบ้านได้รับความเสียหายกว่า40หลังในหมู่บ้านกลางเมืองซอยลาดปลาเค้า79ย่านบางเขนนอกจากนี้ยังมีรถยนต์อีก4คันและบ้านเรือนในหมู่บ้านละดาวันอีก2หลังที่อยู่ใกล้เคียงได้รับความเสียหายบ้านของนางชนตาคำช่างที่หมู่บ้านกลางเมืองเสียหายมากสุดเพราะถูกโครงเหล็กตกใส่หลังคาจนฝ้าเพดานทะลุเศษกระเบื้องหลังคาตกลงพื้นห้องนอนกระจัดกระจายสรุปก็คือเหมือนหลังคาเนี่ยทะลุแล้วฝ้าทั้งหมดเนี่ยมันเปียกนะคะมันก็ถล่มลงมาทั้งหมดเลยทั้งชั้น3ทั้งหมดฝ้าทั้งหมดถล่มลงมาปกติเนี่ยเด็กๆจะนอนอยู่ข้างบนแต่พอดีไม่อยู่ไงคะพอดีไม่อยู่บ้านพอดีเลยแล้วก็เห็นแม่ว่ามีเหล็กเป็นเหล็กท่อนใหญ่ๆเหล็ก 6x2 อะค่ะฮะบินมาด้วยคือเหมือนเสียบลงไปข้างหลังบ้านอะไรอย่างเงี้ยน็อตขนาดประมาณ2นิ้วที่ยึดติดกับโครงสร้างหลังคาที่อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้หลังคาขนาดใหญ่ปลิวมาทับบ้านเรือนของชาวบ้านได้รับความเสียหายครับแม้ผู้บริหารบริษัท AP จำกัดซึ่งเป็นผู้ดูแลโครงการบ้านกลางเมืองยอมรับผิดชอบต่อความเสียหายของชาวบ้านแต่ผู้อำนวยการเขตบางเขนยืนยันว่าจะตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่มีการติดตั้งโครงเหล็กขนาดใหญ่ผิดแบบและไม่ได้มาตรฐานอันนี้เดี๋ยวต้องไปดูในแง่กฎหมายอีกทีหนึ่งครับเพราะเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการอาจจะมีการก่อสร้างไม่ตรงกับแบบที่ได้รับอนุญาตอันนี้เดี๋ยวผมอาจจะต้องตรวจสอบหาสาเหตุจริงๆอีกทีนึงนะครับเรากำลังตรวจสอบอยู่แต่ว่าความสำคัญเบื้องต้นเนี่ยเราคงอยากที่จะทำให้ลูกบ้านเนี่ยอยู่กันได้ก่อนเนี่ยอย่างที่ทราบตอนนี้กำลังเคลียร์กันนะครับติดต่อทางไฟฟ้าที่จะให้ไฟมันเดินได้ปกติก่อนรวมถึงจะมีกลุ่มคนบางกลุ่มที่บ้านได้รับความเสียหายเนี่ยเราก็กำลังจัดหาที่พักให้เพื่อที่จะสามารถที่จะพักได้ก่อนคืนนี้ครับอุบัติภัยครั้งนี้มีเพียงทรัพย์สินของชาวบ้านได้รับความเสียหายเท่านั้นไม่มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บแต่อย่างใดขณะที่เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางเขนและเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงนำรถเคนยกแผ่นเหล็กขนาดใหญ่ออกจากสายไฟและเร่งซ่อมแซมเพื่อให้ชาวบ้านใช้ไฟฟ้าได้กิตติคุณปทุมวงศ์ถ่ายภาพวิรยุทธ์บุริยสัจจิตสายตรวจ365รายงาน